بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله حق التقوى فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارأيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة ท่านพี่น้องผู้มีอีมานมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นและมีอะกีดะห์มีความยึดมั่นในหลักการของอันอิสลามทุกๆท่านผมขอสั่งเสียตัวของผมเองเป็นประการแรกและพี่น้องทุกท่านให้ได้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความยำเกรงนั้นคือเสบียงที่ดียิ่งและเป็นหนทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรับอามันของเราทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเป้าหมายของการถือศีลอดของเราในท้ายซูเราะห์อันบะเกาะห์ที่เรานั้นได้ท่องจำกันอยู่เป็นประจำในท้ายซูเราะห์อันบะเกาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าลัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะได้รับซึ่งความยำเกรงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์นั้นได้ทรงตรัสเพื่อให้เป็นเป้าหมายในการทำอามันอิบาดะห์ของเราในการที่เรานั้นจะยึดมั่นในหลักการของอันอิสลามว่าอินนามายะตะกับบัลลอฮุมินันมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรับสิ่งที่เป็นอามันที่เรานั้นได้ปฏิบัติทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนนั่นก็คือจากบุคคลที่มีความยำเกรงเท่านั้นพี่น้องผู้มีอีมานครับในเมื่อยำเกรงคือเป้าหมายที่มีความสำคัญยำเกรงคือการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเป็นสิ่งอิบาดะห์อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนนั้นได้รู้ว่าแสดงออกถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ละได้เลิกในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นสิ่งที่ฮาลาลนอกเดือนรอมฎอนนั่นก็คือการกินการดื่มการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับครอบครัวถือเป็นเรื่องที่ฮาลาลถือเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ในนอกเดือนรอมฎอนแต่พอถึงเดือนรอมฎอนตั้งแต่ฟะญัรขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินเราละเลิกในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลอันเนื่องมาจากว่าคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับในเรื่องในดุนยานี้ในการดำรงชีวิตในดุนยานี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเรื่องราวของดุนยาเรื่องราวของทรัพย์สินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงรักมัลลายูฮิบและคนที่พระองค์นั้นทรงไม่รักหมายถึงว่าเรื่องราวในดุนยาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความสะดวกความสบายไม่ว่าจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอันมีค่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารักชอบอัลลอฮ์ให้กับคนที่พระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงไม่รักหรือพระองค์ทรงกริ้วนั่นเองแต่เรื่องราวในศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวของอันอิสลาม
เรื่องราวของการทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกต้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายในการดำรงชีวิตของเราและเป็นเป้าหมายที่เราได้รู้ว่าที่เรามาอยู่ในดุนยาแห่งนี้เรามาลำบากมาตากตำมาถือศีลอดในเรียกว่าในสภาพที่ร้อนขนาดนี้อันเนื่องมาจากว่าเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราพระองค์ทรงให้กับเราและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุอับดันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวของพระองค์คนหนึ่งคนใดอิสตะมะละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขานั้นได้พบกับอามันอิบาดะห์ในการดำรงชีวิตของเขาคือเขาสามารถที่จะปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่เป็นที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและครบถ้วนในเรื่องของการที่เขานั้นมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเลือกด้วยตัวของท่านเองท่านรู้ด้วยตัวของท่านเองท่านยอมที่จะอยู่ในดุนยานี้ในสภาพที่ลำบากไม่ได้เลือกความสบายทั้งที่ท่านสามารถที่จะเลือกสบายก็ได้พี่น้องลองดูในประวัติศาสตร์ว่านบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนเป็นกษัตริย์ก็มีเป็นคนที่มีทรัพย์สินอันมากมายก็มีเช่นท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามท่านเป็นกษัตริย์ท่านนบีสุไลมานท่านเป็นกษัตริย์เป็นบุคคลที่มีอำนาจครอบครองหรือเป็นคนที่ใช้มีราษฎรอยู่ภายใต้การดูแลหรือเหล่าบรรดานบีหลายๆคนก็มีอันจะกินไม่ได้ลำบากตรากตรำดังเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตในดุนยานี้ที่ท่านเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่ถาวรไม่ใช่ชีวิตที่จีรังยั่งยืนไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นอดมื้อแล้วก็กินมื้ออิ่มเป็นบางมื้อและอาจจะไม่ได้กินในบางมื้อก็ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีหินที่ถ่วงอยู่ที่ท้องของท่านอันเนื่องมาจากความหิวโหยหรือการอดมื้อกินมื้อของท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนอนบนเสื่อเหมือนดังเช่นคนยากจนคนหนึ่งดังเช่นท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินเข้าไปในห้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกับร่ำไห้อันเนื่องมาจากว่านี่คือรอซูลผู้ยิ่งใหญ่รอซูลผู้ที่มีเกียรติรอซูลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดชื่นชมอย่างมากมายในพระมหากัมภีร์อันกุรอานพี่น้องลองคิดดูว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราอ่านอันกุรอานที่เป็นคำชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีงามนั่นหมายถึงตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์จึงได้บอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์บอกให้กับเราบรรดาซอฮาบะห์ได้รู้ว่าคุลุกูฮูคุลุกุลกุรอานเมื่อมาถามถึงจรรยามารยาทของท่านนบีพฤติปฏิบัติของท่านนบีท่านหญิงอาอิชะห์ถามซอฮาบะห์คนนั้นบอกว่าอะฟาลาตักรออุนันกุรอานท่านไม่อ่านกุรอานกันนั้นหรือท่านไม่เคยอ่านอันกุรอานบ้างหรอกหรือคุลุกูฮูคุลุกุลกุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีในอัลกุรอานคือจรรยามารยาทและพฤติปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าท่านนบีนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายมหาศาลไม่ได้ชื่นชมจากคนที่ในปัจจุบันนี้แต่เป็นคำชื่นชมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับนอนบนสถานที่บนพื้นโดยใช้เสื่อเก่าๆขาดๆของท่านจนกระทั่งท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนั้นมองแล้วก็ร้องไห้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในสภาพที่ลำบากอยู่ในสภาพที่ไม่ได้สุขสบายดังเช่นราษฎรดังเช่นคนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านเดซัมจนกระทั่งวันที่ท่านนบีเสียชีวิตหรือจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นร่องรอยของเสื่อติดข้างสีข้างขวาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับนี่คือความเข้าใจของคนที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชื่นชมมากมายมหาศาลในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานดังเช่นอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺได้ทรงตรัสชื่นชมถึง
จรรยามารยาทอันงดงามของท่านนบีว่าวะอินนะกะลาอะลาคุลุกิลอะซีมและโดยแน่แท้มุฮัมมัดเจ้านั้นคือผู้ที่มีจรรยามารยาทอันสูงส่งอันยิ่งใหญ่เป็นอย่างยิ่งถูกกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องผู้มีอีหม่านที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องเป็นประการแรกให้เรานั้นได้รู้ให้เราได้จับทิศทางว่าแม้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะเลือกได้เลือกให้ชีวิตไม่ตายก็ได้ท่านก็สามารถเลือกได้วันที่ท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามวันที่มะลาอิกะตุลมุตจะมาดึงวิญญาณออกจากร่างของท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านจะเลือกเป็นการถาวรชื่ออยู่ให้ถึงกิยามะท่านก็อยู่ได้หรือท่านจะกลับมาหาฉันณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีชี้ขึ้นบนฟ้าอิลัรรอฟีกินอาลาอิลัรรอฟีกินอาลาฉันขอเลือกที่จะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกที่จะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายุขัยของท่านเพียงแค่63ปีมิได้หมายความว่าท่านจะเลือกให้อยู่ตลอดไปก็ได้ท่านจะเลือกอย่างไรก็ได้ในดุนยานี้แต่ท่านรู้ว่าดุนยานี้แม้ว่าเราจะเลือกอย่างไรก็ไม่ใช่ความสุขที่ถาวรไม่ใช่การปฏิบัติที่เราจะสามารถที่จะจีรังยั่งยืนได้และผมอยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องได้เห็นว่าเดือนรอมฎอนที่ยังหลงเหลือกับเราอีกเพียงเล็กน้อยดังเช่นอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเวลาพระองค์ทรงตัดในเรื่องราวของเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้ทรงตัดในต้นอายะที่สองว่าอายามัมมาดูดัตเดือนรอมฎอนมีวันเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพี่น้องเห็นแล้วว่าเดือนรอมฎอนผ่านมาเรามีความรู้สึกดีใจเราต้อนรับเดือนรอมฎอนเราอวยพรซึ่งกันและกันรอมฎอนมุบารอกรอมฎอนมุบารอกรอมฎอนมุบารอกรอมฎอนนี้ขอให้เกิดความจำเริญแต่วันนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเรากำลังจะอำลาจากเดือนรอมฎอนและรอมฎอนจะจากเราไปหลายๆคนยังไม่ได้ปรับปรุงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่เพิ่มเติมในเรื่องราวของอามันอิบาดะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับดังเช่นนี้ผมจึงหยิบยกให้พี่น้องได้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นเป็นบุคคลที่รู้ซึ้งถึงเรื่องราวของดุนยาท่านได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่สุดหมายถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูดังเช่นเวลาเราบรรดาซอฮาบะห์เห็นท่านนบีเช่นท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนทําอามันอิบาดะห์จนกระทั่งเท้าบวมจะมีใครในดุนยานี้ที่ทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนเกิดผลกับร่างกายของตัวเองแต่เราจะให้เหตุผลว่าเราสนุกในดุนยาจนกระทั่งมากระทบถึงสุขภาพของตัวของเราเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่ทำอามันอิบาดะห์ขมักเขม้นในเรื่องของอิบาดะห์จนกระทั่งเท้าของท่านบวมท่านหญิงอาอิชะห์พูดด้วยความประหลาดใจบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับท่านหมดแล้วไม่ใช่หรือไม่ว่าบาปที่มาก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะมาเป็นนบีหรือบาปที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเป็นคนเดียวในดุนยานี้ที่เรียกว่ามะซูมเป็นคนที่ได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากความผิดทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่ท่านปฏิบัติอามันอิบาดะห์ขนาดนี้กันนั้นหรือแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่น้องครับเดือนรอมฎอนในช่วงท้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขมักเขม้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเอาจริงเอาจังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปลุกครอบครัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาในยามค่ําคืนในการที่ทําอามันอิบาดะห์โดยเฉพาะในช่วงท้ายเพื่อเสาะแสวงหาไลลาตุลกอดัรพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้พูดถึงบุคลิกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในท้ายของเดือนรอมฎอนก็คือ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบีท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานหลายหะดีษหลายบทด้วยกันบทที่1ท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านอยู่ใน10 20คืนแรกท่านจะนอนแล้วท่านก็ตื่นมาทําอามันอิบาดะห์ท่านจะนอนแล้วท่านก็ตื่นมาทําอามันอิบาดะห์แต่หลังจากที่ผ่านไปเมื่อถึง10วันสุดท้ายของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบีจะอะฮยาไลละฮู
ท่านนบีจะใช้ยามค่ำคืนของท่านในการทำอามันอิบาดะห์ทำให้ยามค่ำคืนสว่างสวยเรียกว่าเป็นเรื่องราวของการสร้างสีสันในการทำอามันอิบาดะห์มีเสียงแห่งการอ่านอัลกุรอานมีเสียงแห่งการละหมาดกิยามุลเลนมีเสียงแห่งการเรื่องราวของการซิกรุลลอฮ์มีเสียงแห่งการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความดีมีเสียงแห่งการห้ามปรามให้ห่างไกลจากความชั่วนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชารายงานต่อไปได้บอกว่าวะไอกอฎออะห์ละฮูท่านนบีนั้นจะเรียกร้องหรือท่านนบีจะเรียกเด็กๆไม่ว่าไอกอฎออะห์ละฮูนักวิชาการบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าท่านเป็นภรรยาของท่านหรือเป็นลูกๆของท่านเป็นหลานๆของท่านท่านนบีจะส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นมาทำอามันอิบาดะห์ร่วมไปด้วยวะชัซซะมิอัซซะรอฮูท่านหญิงอาชาบอกว่าท่านนบีนั้นจะนุ่งผ้าของท่านแน่นขึ้นกระชับขึ้นนั่นหมายความว่านักวิชาการนั้นได้บอกว่าคำว่านุ่งผ้าให้กระชับขึ้นหรือแน่นขึ้นหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่างไกลจากสตรีเพศและเข้าสู่การอิอติกาฟณบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการประจำอยู่ที่มัสยิดและแน่นอนเหลือเกินท่านเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าหมายถึงท่านนบีนั้นเอาจริงเอาจังกับเรื่องราวของการทำอามันอิบาดะห์ว่านี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องสำคัญที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องผู้มีอีมานมีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอยากจะให้เราทุกคนนะครับได้ขมักเขม้นเสาะแสวงหาค่ำคืนอันประเสริฐท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหลายหะดีษมากๆและล้วนแล้วแต่เป็นคำสั่งเป็นคำสั่งเป็นข้อเตือนใจให้กับเราว่าอินตะมีซูฮาท่านทั้งหลายจงเสาะแสวงหานะตะฮัรเราฟีฮาท่านทั้งหลายจงดูนะจงขมักเขม้นในวันเวลาที่เหลืออยู่นะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าจำนวนขี้ทั้งหลายในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะฮัรเราไลลาตันกอดรีฟินวิตรีมินอาวาคือรอมฎอนแปลว่าอะไรครับสู่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเสาะแสวงหาค่ำคืนไลลาตุนกอดัรในจำนวนขี้ทั้งหลายนั่นก็คือ21 23 20 25 27แล้วก็29ให้ท่านทั้งหลายนั้นเสาะแสวงหาค่ำคืนไลลาตุนกอดัรเพราะไลลาตุลกอดัรนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษของท่านอีกบทหนึ่งบอกว่าในเดือนรอมฎอนมีค่ำคืนหนึ่งฟีฮิไลลาตุลค่อยรุนมินอัลฟิชะที่ดีกว่าพันเดือนเท่าดีกว่า83ปีกับอีก4เดือนดีกว่าอายุไขของพวกเราทุกๆคนเดซัมไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วไปตรงกับค่ำคืนดังกล่าวเราขอดุอาบทหนึ่งบทใดแล้วตรงกับค่ำคืนไลลาตุลกอดัรเท่ากับเรานั้นขอดูอา83ปีกับอีก4เดือนเราบริจาคไป1บาทเท่ากับเราบริจาค83ปีกับอีก4เดือนเราละหมาดไป2รอกอะฮ์เท่ากับเรานั้นละหมาด83ปีกับอีก4เดือนหรือดีกว่า83ปีกับอีก4เดือนพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งวิถีทางที่ดีที่สุดพี่น้องต้องบอกว่าเราทุกคนนี่ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการหาไลลาตุลกอดัรที่ดีที่สุดมากไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีหาไลลาตุลกอดัรด้วยการที่เอาตัวเองนั้นไปอยู่ที่มัสยิดด้วยการที่นำตัวเองไปอยู่ที่มัสยิดมีนักวิชาการหลายท่านนะครับและส่วนมากนักวิชาการก็จะอนุญาตการอิอติกาฟการประจำอยู่ที่มัสยิดนั้นอนุญาตให้สามารถทำได้ตราบใดที่มัสยิดดังกล่าวนั้นมีละหมาดญะมาอะห์ก็คือละหมาด5เวลาและละหมาดญุมอะห์ก็คือการละหมาดวันศุกร์สามารถที่จะเข้าสู่การอิอติกาฟได้น้อยที่สุดของการอิอติกาฟซึ่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบางท่านได้พูดถึงหลักการของการอิอติกาฟบางคนบอกว่าเพียงแค่1ชั่วโมงเพียงแค่ชั่วเวลาเดียวและมีเนียดเจตนาท่านก็ได้คำว่าอิอติกาฟแล้วแต่แม้ว่านักวิชาการบางท่านจะไม่เห็นด้วยนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าการอิอติกาฟน้อยที่สุดทางด้านมัซฮับมาลิกียะเนี่ยท่านเหล่านั้นมองว่านั่นก็คือ1วันและก็1คืนผมอยากจะให้เราทุกคนนะครับ
ได้มีเจตนาได้มีเจตจำนงแบบนี้บ้างแม้ว่าเราอาจจะไม่อิติกาฟเท่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ค่ำ20/21เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงประกาศฮิลาลจันเซี่ยวเดือนชาวานเขาจะออกจากมัสยิดเพื่อไปสู่การละหมาดอีดนั่นก็คือวิถีทางในการเสร็จสิ้นของการอิติกาฟท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาจริงเอาจังกับการเสาะแสวงหาไลลาตุลกอดัรอันอย่างมากมายทีเดียวอันเนื่องมาจากว่าท่านใช้หลักการการอิติกาฟในปีแรกๆท่านอิติกาฟตั้งแต่10วันแรกของเดือนรอมฎอนในปีที่2ท่านอิติกาฟ10คืนตรงกลางของรอมฎอนในปีที่3ท่านนบีอิติกาฟใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและเมื่อไลลาตุลกอดัรอยู่10คืนสุดท้ายท่านนบีก็ดำรงการอิติกาฟใน10คืนสุดท้ายจนกระทั่งท่านนั้นเสียชีวิตในปีที่ท่านเสียชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิติกาฟ20วันด้วยกัน20วันด้วยกันนี่คือเหล่าบรรดาผู้รู้โดยเฉพาะซะลาฟุศอลาห์ได้บอกว่าช่างเป็นเรื่องน่าประหลาดเหลือเกินช่างเป็นเรื่องน่าประหลาดเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาไม่ได้อยู่ในการอิติกาฟในท้ายของเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีอีหม่านครับขอดุอานะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่มีหนทางใดดังเช่นที่เราพูดในคุตบะห์ว่าวะคอยรอนฮัจญิฮัจญิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีแนวทางใดดีกว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าไม่มีการเสาะแสวงหาไลลาตุลกอดัรใดดีกว่าการอิติกาฟอยากจะฝากกับพวกเราทุกๆคนนะครับให้สู่การอิติกาฟเหมือนดังเช่นที่เราบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้แนะนำอย่างน้อยใน10วันนี้ให้มันเกิดขึ้นสัก1วัน2วันเพื่อเป็นการเจริญไว้ซึ่งแบบฉบับแม้ว่าจะไม่ได้ทั้งหมดแต่พี่น้องก็เนี่ยตั้งใจนะให้เราทุกคนได้มีความรู้สึกว่าการอิติกาฟคือภาระคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้ชายทั้งหลายและการอิติกาฟเป็นซุนนะห์ชนิดเดียวที่อนุญาตให้สุภาพสตรีอิติกาฟได้ดังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานว่าหลังจากที่ท่านนบีนั้นวะฟาตไปเหล่าบรรดาซอฮาบียะห์ภรรยาของท่านนบีก็อิติกาฟต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลฆอฟูรุรเราะฮีม